ดับความอันตรายในอเมริการู้ทันเอเจนซี่ก่อนตัดสินใจไปเรียนต่างประเทศสวัสดีค่ะพบกับนางโกโยโกะนะคะหลังจากที่หลายๆ EP เนี่ยเราก็ทำรายการเด็กนอกพาเมาโนที่ชวนคนไทยในต่างประเทศที่เรียนต่างประเทศทำงานต่างประเทศเนี่ยมาเล่าประสบการณ์เรื่องราวต่างๆสนุกสนานกันมากมายและพอมาถึงตอนนี้เราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราเองอยากจะเอาประสบการณ์ตัวเองเนี่ยมาแชร์ให้คนอื่นฟังบ้างเพราะว่าเราเองก็เป็นคนที่แบบเจอกับประสบการณ์มากมายหลายสิ่งหนูก็คิดว่าประสบการณ์เราเนี่ยก็อาจจะมีประโยชน์สำหรับคนอื่นๆบ้างแล้วก็อยากจะมาแชร์เทคนิคต่างๆที่เราใช้ในการแบบใช้ชีวิตรอดที่อเมริกาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเกริ่นก่อนว่าจริงๆแล้วประสบการณ์ของเราในอเมริกาเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีเยอะประมาณนึงเลยเพราะว่าเราอะไปอยู่ที่นั่นมาแบบปีกว่าๆเลยเนาะแล้วก็พบเจอกับความอันตรายแบบว่าหลากหลายรูปแบบจริงๆก็ยังโชคดีที่แบบว่ามีชีวิตรอดกลับมาได้อะไรเงี้ยนะซึ่งตอนที่เราไปอยู่อเมริกาค่ะตอนแรกอะเราอะอยู่รัฐโอเรกอนก่อนเมืองยูจีนและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ย้ายจากรัฐเนี้ยไปอีกรัฐหนึ่งก็คือเป็นแคลิฟอร์เนียนะคะก็จริงๆประสบการณ์เราเนี่ยก็จะค่อนข้างวนเวียนอยู่กับ2รัฐนี้ซะส่วนใหญ่แหละแล้วระหว่างที่เราไปเรียนที่นั่นเนี่ยก็มีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็ชอบเหมือนกับ DM มาปรึกษาปัญหาว่าแบบเอ้ยไปอยู่ที่นั่นเนี่ยเรียนเป็นยังไงบ้างอันตรายไหมเราควรไปที่ไหนอะไรยังไงดีอย่างเงี้ยพอเจอคำถามพวกนี้บ่อยๆก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นเดี๋ยวเราทำคลิปนี้ขึ้นมาเลยละกันเพื่อจะเล่าแล้วก็แชร์เทคนิคต่างๆให้ทุกคนฟังเนาะว่าแบบวิธีเช็คเรื่องความปลอดภัยความอันตรายต่างๆในอเมริกาเนี่ยมันทำอะไรยังไงบ้างนะคะก็เผื่อว่าใครที่แพนจะไปเรียนต่อกับเอเจนซี่เนี่ยก็จะได้เช็คดูข้อมูลไปเลยว่าเมืองที่เอเจนซี่เสนอมาเนี่ยมันปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนหรือว่าใครที่มีแพนว่าจะไปเรียนต่อด้วยตัวเองเนี่ยก็จะสามารถคลายความกังวลเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยไปได้นะคะอ่ะอยากรู้ใช่ไหมว่ามันทำกันยังไงงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคือต้องบอกก่อนเลยว่าข้อดีอย่างหนึ่งของการไปเรียนฝั่งตะวันตกนะคะหรือว่าฝั่งอเมริกาเองก็ตามเนี่ยก็คือพวกข้อมูลต่างๆนานาในเรื่องความปลอดภัยสถิติต่างๆนานาเนี่ยเขาค่อนข้างจะแบบเปิดเผยแล้วก็มีเอกชนเนี่ยขึ้นมาทำเองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการค้นหาข้อมูลเรื่องความปลอดภัยต่างๆนานาสถิติต่างๆเนี่ยมันก็จะหาได้ไม่ยากเท่าไหร่อะไรนี้แต่ว่าเราอ่ะอยากจะแนะนำเว็บไซต์นึงขึ้นมาซึ่งจริงเว็บไซต์นี้มันเป็นเว็บไซต์ที่ค่อนข้างมีรายละเอียดครบถ้วนมากๆแล้วก็เป็นเว็บไซต์ที่มันมีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะคะเว็บนี้ชื่อว่าเว็บ Spot Crime ค่ะจริงๆ Spot Crime เนี่ยมันมีทั้งเป็นเว็บแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันนะแต่ว่าง่ายๆก็คือว่ามันเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารสถิติเกี่ยวกับพวกอาชญากรรมต่างๆทั้งที่มาจากแหล่งข่าวเองทั้งที่มาจากตำรวจเองหรือว่าบางครั้งเนี่ยก็มาจากยูเซอร์ที่แบบเขาไปเจออะไรมาเขาก็อัปเดตขึ้นลงไปในเว็บไซต์อะไรอย่างนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเว็บนี้มันจะค่อนข้างรวบรวมสถิติในการเกิดอาชญากรรมมาประมาณนึงเลยอาจจะแบบไม่ได้ทั้งหมดนะแต่ว่าจริงๆมันก็เยอะมากๆแล้วก็มันเป็นเว็บที่มีข้อมูลค่อนข้างจะอัปเดตอย่างรวดเร็วก็คือถ้าสมมุติเราเข้าไปดูวันนี้เราก็จะเห็นข้อมูลของเมื่อวานก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเออเว็บนี้มันเป็นเว็บที่แบบน่าจะเหมาะสำหรับคนที่กำลังต้องการเช็คความปลอดภัยแล้วก็มันสามารถดูรายละเอียดได้เยอะมากๆเลยว่าอาชญากรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างยังไงบ้างนะคะงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยจะชวนทุกคนไปดูด้วยกันเลยเนาะตัวเว็บไซต์เนี่ยจริงๆก็ใช้ค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะคือเรารู้สึกมันเป็นเว็บไซต์ที่แบบเออไม่ต้องเก่งเรื่องคอมมากก็สามารถเข้าไปใช้ได้แต่ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่ามันเป็นเว็บไซต์ที่มันค่อนข้างจะมีโฆษณาค่อนข้างเยอะแต่โดยรวมแล้วว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นเว็บที่ตอบโจทย์เรื่องสถิติเรื่องความปลอดภัยได้ดีมากๆเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปดูด้วยกันดีกว่าว่าเมืองที่เราจะไปเป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะกรอกเมืองนะคะที่เราเนี่ยเคยไปอยู่มาเอาสักเมืองหนึ่งละกันคือเราเคยไปอยู่ในเมืองยูจีนรัฐโอเรกอนนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเปิดภาพให้ทุกคนดูก่อนละกันว่าภาพเมืองยูจีนเนี่ยมันหน้าตาเป็นประมาณไหนหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคือมันก็เป็นเมืองน่ารักน่ารักเมืองนึงเนาะมันเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะใหญ่ประมาณนึงเลยมีธรรมชาติสวยงามมากอากาศก็ดีคนที่เนี่ยว่างๆเขาก็จะชอบเหมือนกับไปเดินในพาร์คไปเดินในเหมือนแบบเขากันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าธรรมชาติมันแบบมันสวยงามมากจริงๆและส่วนใหญ่นะคะเมืองนี้ก็จะเป็นเมืองสำหรับการศึกษามีทั้งมหาลัยมีโรงเรียนอยู่ค่อนข้างเยอะเลยคือถ้าให้เปรียบเทียบแบบเห็นภาพชัดๆเนาะมันก็จะคล้ายๆพวกตัวเมืองต่างจังหวัดบ้านเราอะค่ะที่นั่นน่ะมันจะมีพวกร้านอาหารมีห้างสรรพสินค้ามีของอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายเลยแต่ว่าพวกเรื่องแสงสีเสียงเนี่ยก็อาจจะเหมือนแบบไม่ได้เยอะมากเหมือนกรุงเทพบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คิดง่ายๆมันก็จะเป็นเมืองคล้ายๆประมาณนั้นนะคะการเดินทางเนี่ยก็เดินทางไม่ยากก็คือมีรถบัสค่อนข้างทั่วถึงเลยแล้วก็ถ้าสมมติใครยังนึกไม่ออกว่าเมืองมันอยู่แถวไหนนะ
ลองนึกถึงพอร์ตแลนด์น่าจะเคยได้ยินเนาะเพราะว่าพอร์ตแลนด์มันก็เป็นเมืองท่าที่แบบค่อนข้างดังเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้ด้วยก็จริงๆจากยูจีนไปพอร์ตแลนด์เนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนั่งรถบัสไปค่ะก็ไม่ไกลมากเกินมาขนาดนี้แล้วงั้นเดี๋ยวเรามาดูบ้างดีกว่าว่าเมืองที่เราเคยอยู่จริงๆเนี่ยความปลอดภัยเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะงั้นเดี๋ยวเรามากรอกชื่อเมืองไปก่อนเลยนะคะพอเราเข้ามาใช่ไหมจริงๆเรากดเข้าไปที่ตรงนี้ได้เลยมันมีตรง search for address ค่ะตรงนี้คือเราสามารถใส่ชื่อเข้าไปได้เลยนะแต่ว่าหลายๆครั้งมันกดไม่ค่อยติดไงเราก็เลยแนะนำว่าแบบมากดตรงนี้แทนละกันก็ตรงนี้เลยปุ่มสีแดงทีนี้พอเข้ามาถึงนะคะเราก็จะเห็นหน้าเป็นแผนที่สหรัฐอเมริกาแบบนี้ใช่ไหมเราก็สามารถพิมพ์ชื่อเมืองที่เราจะไปอยู่ลงไปในนั้นได้เลยนะหรือบางครั้งเนี่ยถ้าสมมติว่าพิมพ์ชื่อเมืองไปเนี่ยเมืองมันอาจจะเป็นเมืองที่ใหญ่มากแล้วก็มันทำให้เหมือนแบบข้อมูลมันดูแบบน้อยอ่ะเราสามารถเจาะจงไปได้เลยนะคะอย่างเช่นเราสามารถพิมพ์เป็นชื่อหอพักชื่อโรงเรียนชื่อร้านค้าอะไรก็ได้ที่อยู่ใกล้ๆแถวนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเหมือนกันงั้นเดี๋ยวเราจะลองพิมพ์เป็นชื่อเมืองก่อนละกันเนาะอ่ะเมืองที่เราเคยไปอยู่เนาะชื่อว่าเมืองยูจีนอ่ะเราก็พิมพ์ลงไปแบบนี้เลยเนาะยูจีนโอเรกอนสหรัฐอเมริกาคลิกพอคลิกเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นเลยใช่ไหมคะว่ามันมีสัญลักษณ์เยอะแยะเลยอ่ะอยู่ตรงนี้สัญลักษณ์พวกนี้มันเป็นสัญลักษณ์ที่แทนว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในเมืองนั้นนะคะซึ่งพอเราเอาเมาส์ไปคลิกเนี่ยมันก็จะขึ้นรายละเอียดอย่างสมมติอันนี้เราลองคลิกให้ดูนะอันแรกตรงรูปกำปั้นนี้นะคะมันก็จะขึ้นมาว่า assaultก็คือเป็นคดีอาชญากรรมในเชิงอาจจะเป็นประมาณเหมือนหมิ่นประมาทอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วมันก็จะขึ้นมาเลยว่ามันอยู่ที่ไหนวันที่เท่าไหร่เวลาอะไรประมาณนี้หรือว่าอะถ้าสมมติเราเอาเมาส์เนี่ยย้ายมาที่รูปคนอันนี้ละกันอะคนใส่หมวกใส่แว่นอันนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนการขโมยการปล้นอะไรประมาณนี้แหละมันก็จะขึ้นรายละเอียดมาให้ดูเลยจริงๆมันมีเยอะมากเลยนะเราลองเอาเมาส์เข้าไปคลิกดูกันนะอย่างรูปคนเฉยๆนี่อันนี้เป็นอะไรอันนี้ก็จะเป็นการลักขโมยนะคะมีสถานที่ขึ้นมาทุกอย่างพร้อมเหมือนกันหมดเลยนอกจากนี้มันยังมีไอ้ที่มันเป็นรูป question mark ด้วยเนาะที่มันเป็นสัญลักษณ์แบบเป็นสัญลักษณ์ประโยคคำถามพวกนี้ก็คืออาจจะเป็นเหมือนกับอะไรบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งจริงๆพวกนี้เราก็ไม่รู้หรอกเขาอาจจะกรอกผิดหรืออะไรก็ตามแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะสามารถกดเข้าไปดูข้างในได้อีกนะคะอันนี้ลูกกุญแจมือเป็นโดนจับได้นะคะ arrest ที่ตรงนี้โอเคเราคิดว่าทุกคนพอจะเห็นภาพแล้วเนาะว่าไอ้อันนี้มันใช้ยังไงงั้นเดี๋ยวเราจะลองกดเข้าไปดูสักอันหนึ่งแล้วกันว่ารายละเอียดข้างในเป็นยังไงบ้างสมมติว่าเรากดรูปอันนี้แล้วกันอ่ะนี่พอคลิกเข้ามาก็จะเจอแบบนี้เลยค่ะว่ารายละเอียดเป็นยังไงบ้างเกิดคดีอะไรขึ้นที่ตรงไหนเวลากี่โมงวันนี้เท่าไหร่นอกจากนี้มันยังจะมีข้อความเพิ่มเติมอีกว่าการแจ้งอันนี้คือมันได้รับมาจากที่ไหนอินโฟเมชันเนี่ยมาจากที่ไหนอันนี้เราก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าแบบมาจากทางตำรวจแล้วก็มีเคสนัมเบอร์ให้ด้วยจริงๆเนี่ยเราสามารถกดเข้าไปดูได้ด้วยนะว่าแบบมันมีอะไรในนั้นบ้างลองเล่นกันดูนะแล้วกดเข้าไปที่ view source นะคะตรงนี้พอกดเข้าไปในนี้นะคะมันก็จะขึ้นเลยว่าแหล่งข้อมูลของมันเนี่ยคืออะไรบ้างอ่ะแล้วก็จะเห็นเลยว่ามีการมีคนเมาแล้วขับมีต่างๆนานาเกี่ยวกับพวกการจราจรอะไรอย่างนี้ด้วยก็ขึ้นมาแบบเป็นรายละเอียดแบบนี้เลยนอกจากนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่มันเด็ดมากๆเลยก็คือว่าเราสามารถดูได้ด้วยนะว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยมันเกิดอยู่ที่ตรงไหนเพียงแค่เราเอาเมาส์ไปคลิกที่คำว่า view on Google Maps or Street View นะคะงั้นเดี๋ยวตรงนี้เราจะลองเล่นกันดูเนาะเราจะลองคลิกเข้าไปที่ Street View ก่อนละกันพอเราคลิกเข้าไปเนี่ยเราก็เห็นเลยว่าเหตุที่เกิดเนี่ยมันน่าจะอยู่แถวๆตรงนี้เนาะก็คือมันเป็นเหมือนร้านค้าอะไรสักอย่างก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ลักขโมยปล้นอะไรที่ร้านค้าหรือเปล่ามันอยู่แถวๆตรงบ้านคนแถวนี้เลยนะอันนี้ก็คือที่เราบอกนะคะว่ายูจีเนี่ยคือมันเป็นเมืองแห่งการศึกษาเนาะจริงมันก็จะมีบ้านคนอยู่อย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะเลยซึ่งบ้านพวกนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นบ้านที่นักศึกษาเขาแบบว่าอยู่อาศัยกันเช่ามาด้วยกันหรือบางทีก็เป็นบ้านผู้คนในละแวกนั้นเลยตรงนี้น่าจะเป็นสถานที่เกิดเหตุนะคะเราคิดว่าเดี๋ยวเราลองมาดูอันอื่นกันบ้างนะเอาเป็นอันไหนดีเป็นอันไหนดีอันนี้ละกัน assault มันเกิดขึ้นที่ตรงไหนเราเข้ามาดูกันนะคดีนี้
เกิดขึ้นอันนี้ดูนะวันที่อยู่ตรงนี้เวลาอยู่ตรงนี้ได้รับแจ้งจากนี่เลยเกิดขึ้นที่ตรงนี้มาดูกันว่าสถานที่เกิดเหตุนี้อยู่ตรงไหนกันนะคะเอ้าเฮ้ยโอ้ยคือทุกคนอาจจะสงสัยนะว่าแบบเราตกใจอะไรวะคือจริงๆตรงเนี้ยเนี่ยทุกคนเห็นภาพปะมันเป็น Eugene Station ใช่ไหมซึ่งจริงๆไอสถานที่เนี้ยมันเป็นสถานีรถบัสที่แบบว่าทุกๆเช้าอ่ะเราจะต้องมาขึ้นรถบัสที่นี่เพื่อว่าไปโรงเรียนซึ่งรถบัสเนี่ยมันก็จะแบบมีหลากหลายสายเลยแล้วก็ไปได้ทั่วเมืองเลยตรงเนี้ยมันเป็นที่ที่เรามาประจำเลยนะประเด็นคำถามคือแบบตรงนี้อีกแล้วเหรอเพราะว่าตอนที่เราอยู่อะค่ะไอสถานีรถบัสเนี่ยมันเกิดเรื่องอยู่บ่อยๆมากๆเลยนะคือเดี๋ยวก็มีคนแบบเก็ตไฮเมาโน่นนี่บ้างมีแบบโฮมเลสมาแบบขอของนู่นนี่นั่นบ้างมีคนทะเลาะกันบ้างมีแบบโหมันมีหลากหลายสิ่งเกิดขึ้นที่แบบรถบัสเนี่ยบ่อยมากๆเลยลองเล่าคร่าวๆเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคือเราก็จะสามารถรู้ได้เลยว่ามันเกิดเหตุที่ไหนตรงไหนอะไรยังไงใช่ไหมทีเนี้ยมันมีสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าน่าสนใจไปกว่านี้อีกคือถ้าสมมตินะเราเข้ามาที่หน้าเว็บใช่ไหมเมื่อกี้เราเปิดอยู่หน้าเว็บอันนี้เนาะมันนอกจากจะขึ้นรายละเอียดไว้เนี่ยว่ามีอะไรบ้างพอเราเลื่อนลงมาค่ะจริงๆอ่ะมันจะมีข้อมูลเกี่ยวกับข่าวอื่นๆเพิ่มเติมและมันจะมีอันนี้ area missing person ก็คือคนที่หายไปนะคะก็คือมันจะมีภาพคนที่หายพร้อมด้วยเหมือนกับอายุเขาพบเจอล่าสุดเมื่อไหร่แล้วก็เหมือนแบบรูปร่างร่างกายเขาเป็นประมาณไหนอะไรยังไงซึ่งถ้าเราสนใจเราก็สามารถคลิกเข้าไปอ่านได้ก็ค่อนข้างมีหลายคนเลยนะคะอย่างเคสนี้ก็คือเขาหายไปตั้งแต่อายุ50จนตอนนี้ผ่านมา12ปีแล้วก็คือยังไม่เจอตัวอยู่นะคะพอกดเข้าไปจริงมันก็มีหลากหลายเคสเลยแหละแต่ว่านอกจากเรื่องของคนหายเนี่ยจริงๆมันก็ยังมีอีกนะก็คือนี่ area cold case ค่ะCold case ก็คือหมายความว่าคดีที่มันยังไม่สามารถปิดได้อย่างเงี้ยมันก็จะมีรายละเอียดต่างๆว่าแบบชื่ออะไรสาเหตุการตายคืออะไรต่างๆนานานะคะแล้วก็สามารถคลิกเข้าไปดูเข้าไปอ่านกันได้ก็เป็นเว็บไซต์ที่มีข้อมูลน่าสนใจเยอะมากเลยนอกจากนี้นะคะคือความคูลของเว็บเนี้ยมันยังไม่จบแค่นี้เพราะว่าเว็บเนี้ยคือมันสามารถดูรายละเอียดได้มากกว่านี้อีกถ้าสมมุตินะว่าเราลองกดเข้าไปใช่ไหมจากรายละเอียดต่างๆสมมุติเรากดเข้าไปในอันนี้เห็นข้างบนไหมคะข้างบนเนี้ยคือมันจะมี choice ให้เลือกมี option ต่างๆให้เลือกอีกมากมายเลยคือเราสามารถกดเข้าไปดูได้ว่าเราอยากจะดูเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมแต่ที่เราแนะนำให้ทุกคนลองดูนะมันมีอยู่2อย่างอย่างแรกคือนี่เลยอย่างแรกก็คือ analytics ค่ะ analytics เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนานาสถิติที่แบบเขาเก็บแล้วก็รวบรวมกันมาได้นะคะว่าเมืองนั้นเนี่ยมันเกิดเหตุอาชญากรรมมากน้อยแค่ไหนอย่างอันเนี้ยที่เราเห็นกันอยู่หน้าจอเนี่ยก็คือมันเป็นการรวมอาชญากรรมตอนที่เกิดเดือนกรกฎาคมเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็เดือนมีนาคมนะคะก็จะเห็นได้เลยว่ารวมๆแล้วเนี่ยมันมีทั้งหมดประมาณกี่คดีเกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยมันยังมีชาร์ตที่เราได้ดูด้วยว่าคดีไหนที่มันเยอะสุดแล้วก็เดือนไหนเนี่ยที่มันมีคดีเยอะสุดช่วงเวลาไหนช่วงวันเวลาประมาณไหนเนี่ยค่ะก็คือค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวทีเนี้ยที่เราประทับใจมากสุดอ่ะมันคืออันนี้ค่ะเห็นพายชาร์ตข้างล่างนี้ใช่ป่ะคือไอ้พายชาร์ตเนี่ยคือมันบอกแบบชัดเจนมากเลยนะว่ามันมีคดีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็คดีอะไรที่เกิดขึ้นมากที่สุดอันดับ1 2 3 4อย่างในรูปนี้เราจะเห็นได้เลยว่าสีดำก็คือเป็นอื่นๆเนาะเราก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่ว่าอย่างสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าการลักขโมยต่างๆนานาและแปลว่าในเมืองนี้จะมีคดีอาชญากรรมเกี่ยวกับการลักขโมยมากที่สุดซึ่งก็ยังถือว่าโชคดีที่แบบมันเป็นแค่แบบลักขโมยไม่ได้แบบถึงขั้นเอาชีวิตเลยต่างๆนานาอะไรเงี้ยนอกจากนี้ก็มีvandalism มี arrest มี shooting มีอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายแล้วก็สามารถเข้าไปดูมันได้นะคะก็น่าสนใจมากเนาะข้างใต้นี้นะคะก็จะเป็นสรุปด้วยว่าแบบแต่ละเดือนเนี่ยมีเคสนัมเบอร์เกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วก็อย่างที่ผ่านมาเนี้ยเมืองเนี้ยมันเป็นเมืองที่มีคดีอะไรมากที่สุดกี่เปอร์เซ็นต์ต่างๆนานาเนี่ยคือจริงๆแล้วว่ามันน่าสนใจมากๆเลยคือเรารู้ว่าเราพูดคําว่าน่าสนใจหลายรอบมากๆแต่ว่าพอได้เห็นข้อมูลแบบเนี้ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าถ้าเรากําลังจะไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยเราก็สามารถเหมือนเอาข้อมูลพวกเนี้ยไปเป็นตัวตัดสินใจได้ว่าถ้าเราอยากจะไปอยู่ที่นั่นจริงๆอ่ะเรารับได้มั้ยกับเมืองที่แบบมันจะต้องเกิดคดีแบบนี้ขึ้น
รารับได้ไหมกับการที่แบบวันนึงมันจะต้องมีอาชญากรรมประมาณเท่าไหร่เดือนนึงมีอาชญากรรมประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมองว่าเออในเว็บไซต์เนี้ยมันแบบมันช่วยมากๆแล้วมันก็น่าจะตอบโจทย์สำหรับคนที่กำลังวางแผนไปเรียนต่อต่างประเทศมากๆเลยนะนอกจากนี้นะคะอีกจุดนึงที่เราอยากให้ทุกคนลองไปเล่นกันก็คือตรงนี้ Daily Archive ค่ะคือ Daily Archive เนี่ยพอเรากดเข้าไปมันก็จะหน้าตาประมาณนี้คืออันเนี้ยมันจะบอกมาเลยว่าในวันนึงแต่ละวันเนี่ยมันเกิดเหตุคดีอาชญากรรมทั้งหมดประมาณเท่าไหร่นะคะคือจะเห็นได้เลยว่าอย่างเมืองที่เราอยู่เนี่ยเฉลี่ยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ30กว่าๆ20กว่าๆประมาณนี้เนาะเราก็สามารถไล่ลงไปดูได้เรื่อยๆเลยว่าแต่ละคดีเนี่ยมันวันนึงเกิดขึ้นเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นว่าแบบเออโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเมืองที่เราจะไปเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงบ้างเรามองว่ามันดีมากๆเลยนะคือเรารู้สึกว่าพอมันเห็นประมาณเนี้ยมันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าโอเคเราเอามันมาหารกับค่าเฉลี่ยจำนวนประชากรในเมืองนั้นน่ะเราดูว่าพอเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นประมาณนี้จำนวนประชากรเนี่ยมีประมาณเนี้ยมันถือว่าเยอะหรือว่าน้อยอันนี้ก็แบบน่าสนใจมากๆเลยแล้วก็จริงๆแบบนี้มันยังสามารถเล่นอะไรอย่างอื่นได้มากกว่านี้อีกนะแต่ด้วยความที่ว่าเราเนี่ยเข้ามาใช้แบบใช้ฟรีอ่ะมันก็เลยทำได้แค่นี้แต่ว่าถ้าสมมติเราเนี่ยเป็นเมมเบอร์ของเขาเรามีการเสียเงินอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่ามันน่าจะแบบทำอะไรได้มากขึ้นมากกว่านี้อีกนะคะก็แต่แค่นี้ก็ยังถือว่าสนุกมากๆเลยใช่ไหมเออทุกคนตื่นเต้นเหมือนที่เราตื่นเต้นไหมอ่ะทีนี้เราก็หวังว่าเว็บสปอตความเนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้ทุกคนได้เนาะสำหรับใครที่อยากได้คำตอบว่าอเมริกาเมืองที่เราจะไปเนี่ยมันปลอดภัยไหมอะไรต่างๆนะก็เข้าไปดูในอันนี้ได้เลยเนาะเราว่ามันน่าจะตอบทุกคำถามแล้วก็น่าจะตอบได้ดีกว่าการที่เรามานั่งตอบให้ทุกคนรู้อีกด้วยแล้วก็หวังว่าการมาใช้ในครั้งนี้ของเรานะคะจะมีประโยชน์ต่อทุกคนมากขึ้นทำให้ทุกคนสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นได้รับรู้อะไรต่างๆมากขึ้นนะคะก็ถ้าใครมีคำถามอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้นะคะหรือว่าถ้าใครที่ชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับคนไทยในต่างแดนอยากรู้ว่าแบบคนอื่นเขาแบบทำงานยังไงบ้างเรียนเป็นยังไงชีวิตเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้ในรายการเด็กนอกพาเมานะคะเป็นพอดแคสต์ที่แบบเราทำขึ้นเองแล้วก็ชวนเพื่อนๆเราเนี่ยมาเล่าประสบการณ์นะคะหรือว่าใครที่กำลังจะสอบโทเฟลแล้วก็มีคลิปเกี่ยวกับโทเฟลให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปติดตามเข้าไปดูกันได้นะคะก็จะเป็นคลิปแชร์เทคนิคหรือว่าใครที่ชอบแบบเล่นดนตรีต่างๆนานาฟังดนตรีเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะก็มีคลิปเกี่ยวกับดนตรีอีกด้วยก็คือคลิปเยอะแยะมากมายหลายสิ่งเลยจริงๆนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ต้องจบคลิปไปแค่นี้ก่อนเนาะก็ถ้าใครมีคำถามอะไรอยากพูดคุยอยากแชร์เรื่องราวอะไรเงี้ยก็เมนกันมาได้นะคะยังไงแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe คลิปของเราด้วยนะคะไว้มีโอกาสมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย